ครับสวัสดีครับท่านนี้เราก็มาอยู่ครับโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสระเก็บน้ำปริมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการนม.นครราชสีมานะครับ0631/64นะครับก็อยู่กับเจ้าของพื้นที่นะครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิกองจหอครับชื่อเล่นชื่ออมครับณัฐวุฒิกองจหอตอนนี้อยู่กับบ้านบ้านแสนสุขครับหมู่13ตำบลดอนยางพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับครับนี่ลองวนให้ดูนี่เนี่ยจะอยู่ที่ถนนครับใครผ่านไปมาแวะมาดูแต่ตรงนี้เป็นก็มาดูได้หลายที่ครับแต่ตรงนี้แปลกอย่างนึง แปลกนั่นคืออะไรครับเด็กลูกใหญ่มากนะ35แสงสามไม่ห้าตรงนี้ที่มาจากพื้นฐานคือต้องมีพื้นที่พื้นที่เขาลงจาก5ไร่ครับจ้ะ5ไร่ครับแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยนี่ซะวงกลมสวยงามมากที่เราเห็นไปเป็นลูกสี่เหลี่ยมให้ออกแบบดีไซน์ครับคุณโอมอันนี้ก็เป็นแบบของกระทรวงเกษตรเลยครับเราลงมาข้างล่างครับผมตั้งกล้องอยู่บนข้างในภาพยืนภาพดิ่งนะครับวงกลมนี่คิดยังไงมาถึงลูกหลักแบบนี้หนึ่งผมว่าความวงกลมคือการทำสไลด์มันจะน้อยกว่าสามที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ความสวยงามความสวยงามแหละโอเคผมกะจะทำไว้ทำร้านอาหารอ๋อจะทำร้านอาหารนะร้านกาแฟกาแฟในอนาคตครับจ้ะอืมกูจะดีเลยนะครับกระติดถนนเนาะถือว่าโอ้ได้ไอเดียก็คือน้ำนี่มายังไงครับคุณด้วยน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำที่น้ำผุดที่ผุดออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำฝนไหลลงส่วนหนึ่งครับจ้ะโอ้แสงมันแต่ดินนี่พอขุดปุ๊บเจอตาน้ำก็คือตาน้ำสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรครับจริงอ่ะใช่ครับโอ้โหซาเล็ก4เมตรครับถือว่าไปถือโชคดีเหมือนถูกหวยเลยครับเพราะว่าน้ำนี่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าไฟนะครับแสงว่านี่น้ำออกมาไม่ได้เค็มมากครับอาจารย์นี่คือผมปล่อยปลาเองเลยพอน้ำออกมาจะปล่อยปลาแล้วนี่ลงปลาทับทิมไปแล้ว 3,000 กว่า 3,000 ครับก็ไอ้ก็ลูกๆมันใช่ไหมเล็กๆในกลุ่มเล็กๆตัวละบาททุกบาทเนี่ยตัวละประมาณ2บาทครับไม่ได้ครับโอ้อยู่ตาอยู่กลางป่าเลยนะไม่ใช่อยู่กลางป่าอยู่ข้างถนนที่สวยงามนะครับค่ะอีกสักหน่อยนึงตัวใหม่ใหญ่ตอนนี้เราทำอะไรรอบๆปลูกอะไรดีครับเนี่ยลองมองนี่ก็จะมีอันนี้รูปลงมะพร้าวเนาะหลักๆก็จะเป็นมะพร้าวครับจางมะพร้าวกะทิสำคัญมาจากทับสแกประจวบมะพร้าวกะทิครับโอ้ทุกคนเนี่ยคงจะหาดูยากมะพร้าวกะทิพอผ่าเนื้อข้างในมันเป็ดเละๆกินแบบเป็นกะทิเล็กน้อยสมัยนี้ไม่ค่อยเคยเห็นคนโบราณเขากินกันนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าเราไปปลูกอะไรครับกันเพิ่งอะไรอันนั้นจะเป็นหญ้าแฝกครับอาจารย์หญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินครับได้มาจากไหนกรมพัฒนาที่ดินครับแถวไหนจหครับอาจารย์เขาแจกไงหรือไปสื่อเขาแจกครับ2,000 ต้นครับ2,000 ต้นต้องร่วมโครงการหรือชาวบ้านเราไปขอได้ชาวบ้านเราก็ไปขอก็ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ขาดแคลนนะครับเพราะว่าคนไปขอเยอะครับอาจารย์ช่วงหน้าฝนครับอยู่บริเวณตรงไหนอยู่ตรงโคกสูงนะครับอาจารย์อ๋อไปทางโรงเรียนโคกสูงครับครับวิ่งเส้นบายพาสไปแล้วก็ไปเลี้ยวขวาทางโคกสูงตรงข้ามปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปตทครับอาจารย์เลี้ยวลงไปประมาณ1กิโลเมตรครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวปตทนิดนึงโอเคครับก่อนถึงโรงเรียนนิดนึงนะครับแล้วก็มีตามโครงการเขาให้อะไรมาเบิ่งหรือเราได้ยังหรือยังไม่ได้โครงการนี้ให้มาก็หนึ่งจะเป็นสระน้ำครับสระน้ำเนาะสระน้ำมาคิวครับแล้วก็สนับสนุนพันไม้ครับพันไม้พันปลาพันไม้แต่ว่าพันไม้พันปลาตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องเบิกอยู่ครับตอนนี้เราก็ลงทุนส่วนตัวก่อนมีมะพร้าวมีแฝกมีอะไรเห็นต้นไม้เลี้ยนโอ้ทุเรียนด้วยทุเรียนเลมอนคนเอาทุเรียนมาลงเนี่ยถือว่ากล้ามากบ้านดินปราบเซียนครับน้ำปราบเซียนถ้าก็ไหนได้ผลผลิตบอกผมได้เด้อจะไปเยี่ยมอำเภอเองเนี่ยอำเภอเราเนี่ยฝนดูสูงเนี่ยถือว่ามันดินเค็มก่อยแต่เขาบอกต้องมีอะไรบังเนาะครับแล้วก็ปลูกได้ข่าวของดีคือเลมอนเมื่อกี้ไปดูคลิปที่ผ่านมามีเลมอนมีส้มสายน้ำผึ้งส้มเขียวหวานครับมะนาวมะพร้าวสู่อย่างนะถ้าเกิดมันงามหมดเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างนึงนะเพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นต้นนำแกนนำของหลายอย่างนะบ่อแล้วก็ต้นไม้ต่างๆพันปลาก็มาปล่อยเองส่วนนึงเพราะว่าอยากให้มันอยากให้มันออกดอกออกผลด้วยเร็วอ่ะครับอาจารย์มันก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยป่าในจังหวัดส่วนนึง4เดือน6เดือน7เดือน8เดือนก็น่าจะเริ่มจับได้นะครับอาจารย์อันนี้เพิ่งปล่อยมาได้ประมาณ1เดือนอีก
ือนพวกที่แปดเดือนเนาะเดือนมันก็จะตัวใหญ่แต่ก็ยิ่งโตยิ่งอาหารยิ่งอาหารยิ่งมากโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆสนใจก็ติดต่อคุณโอมบ้านสารพวนบ้านไรท่ากระทุ่มครับเจ้าบ้านปลายท่ากระทุ่มแถวนี้เนาะขอเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครมาศึกษาดูงานเดินผ่านไปผ่านมาครับ0933262260ครับอีกทีนึงครับ0933262260ครับครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆไปหวังทางก็แวะมาเที่ยวได้เลยครับทางเขาปอปอเนาะอยู่ซ้ายมือครับแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ก็กระชงอกดูได้เนาะมีป้ายอยู่เนาะป้ายมาตะกูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ